สวัสดีครับวันนี้ซีเก้งทอยเรามาพบกันเป็นตอนที่13แล้วนะครับก็มีเรื่องอยากนำเสนอให้เพื่อนๆนะครับคือบางทีเราอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆที่ไม่ใช่ตัวจังหวัดนะครับเราไม่ค่อยมีห้างเราจะหาซื้อของสะสมได้จากที่ไหนกันก็หลักๆเลยนะครับก็คงไม่หนีไม่พ้นเลย 7-Elevenแล้วก็ตามร้านหนังสือ CS นะครับซึ่ง CS เนี่ยมันก็จะมีตามห้างในห้างเล็กๆนะอย่างของผมเนี่ยอยู่ที่อำเภอพิมายนะครับจังหวัดนครราชสีมาก็มีห้างเล็กๆคือห้างโลตัสก็พอที่จะหาของสะสมได้หลายที่หน่อยแต่หลักๆเลยเนี่ยคงหนีไม่พ้นแน่นอน 7-Eleven วันนี้เราจะมาดูนะครับสายลดเลทใน 7 เนี่ยเราหาอะไรได้บ้างมาเริ่มอย่างแรกตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นไข่นะครับมันจะมีเป็นเหมือนพลาสติกอ่ะหุ้มอยู่ตรงกลางเขียนว่ามาโจเรตอันนี้มาโจเรตนี่ก็คือค่ายรถเหล็กนะครับก็วิธีการเลี้ยงที่ตรงนี้ที่มันก็จะมีอยู่ว่าเนี่ยครับตรงใต้ไข่เนี่ยมันจะมีรันหมายเลขนะซึ่งเราได้แค่คาดคะเนแล้วก็เดาได้คร่าวๆนะครับว่ามันจะเป็นรูปทรงรถอย่างไรประมาณนี้แล้วก็อีกวิธีการนึงก็คือนี่เลยครับเห็นไหมครับรูตรงเนี้ยเราไฟฉายส่องเลยครับแล้วก็เขย่าดูถ้ามันแน่นๆหน่อยแปลว่ารถคันนั้นใหญ่พอสมควรแต่ก็ยังเป็นการคาดคะเนและการเดาราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยใน 7-Eleven นะครับหรือว่า CSBook ราคาเดียวกันก็คือ99บาทตัวนี้เลยซึ่งก็จะได้รถเหล็กหลากหลายนะครับหลากหลายแบบนี่อย่างตัวนี้ผมได้ตัวนี้นี่นะครับอันนี้ก็ได้จากไข่มาโจเรตราคา99บาทในเซเว่นแล้วก็ Facebook มีขายนะครับต่อไปที่เราจะเจอกันก็คือแผงรถมาโจเรตอันนี้ก็ราคา99บาทตัวนี้ไม่ต้องอาศัยดวงในการเลือกนะครับคือเราสามารถมองเห็นผ่านพลาสติกใสแบบนี้ได้เลยซึ่งแต่ละคันเนี่ยแต่ละซีรีส์มันก็ลูกเล่นแตกต่างกันนะครับอย่างตัวเนี้ยสังเกตนะครับจะสามารถเปิดประตูได้บางคันรถเหล็กบางคันไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับตรงนี้ก็จะรันที่อยู่ผลิตด้านหลังก็มีสัญลักษณ์ค่ายผู้ผลิตแล้วก็ค่ายนำเข้าจากของประเทศไทยนะครับที่นี่ก็คือซิมบ้าทอยอันนี้ก็อยู่ในราคา99บาทตัวนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงในการเจอแต่ละคันของเรามาตัวต่อไปอันนี้ก็จะเจอได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ CSBook เช่นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นของมาโจเรตเหมือนกันแต่เป็นลักษณะเป็นพ่วงนะครับสามารถพ่วงหลังได้มีลูกเล่นก็คือมีจะขอเกี่ยวข้างหลังนะครับตัวนี้ผมได้มาจากซีดบุ๊กในราคา150บาทตัวนี้นะครับต่อไปเป็นอีกแบบหนึ่งของมาโจเรตเหมือนกันเป็นแพ็คแบบ3คันนะครับซึ่งจะไม่ใช่แท็กซี่แบบนี้นะแท็กซี่ผมเอามาใส่ไว้เฉยๆซึ่งมันก็จะเป็นการแรนดอมตัวรถนะครับซึ่งมันอาจจะมีซ้ำถ้าเกิดใครเป็นนักสะสมเนี่ยมันจะมีซ้ำแน่นอนซึ่งเราก็ต้องมาเลือกเอาแบบนี้จะได้ในราคาถูกหน่อยได้ในราคาที่250บาทนะครับตัวนี้นะต่อไปนะครับตัวนี้มาใหม่ผมเพิ่งเห็นแต่ในห้างเนี่ยมีขายมานานแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นงานดิคเกิลทอยซึ่งเป็นค่ายเดียวกันกับมาโจเรตตัวนี้เป็นซีรีส์ทรานส์ฟอร์เมอร์แอนิเมชันนะครับเป็นการ์ตูนทางช่องการ์ตูนนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา179บาทซึ่งตัวนี้ก็เข้าใจแหละเพราะมันเป็นซีรีส์แล้วก็นำเข้า เป็นลิขสิทธิ์จาก Hasbro นะครับผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่ตัวนี้ก็179บาทนะต่อไปที่เราจะคุ้นหน้าคุ้นตาชาวไทยในการรู้จักรถเหล็กก็ต้องเป็น Hot Wheels นะครับ Hot Wheels ตัวนี้มีขายทั่วไปแน่นอนเซเว่นอันดับหนึ่งซึ่งมันก็จะหลากหลายแล้วแต่ซีรีส์ที่เราได้มาตัวนี้ก็ได้มาในราคา99บาทนะครับตัวนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็มีรถอีก
ค่ายนึงที่ผมแนะนำนะและผมก็เก็บอยู่ซึ่งผมคิดว่ามันสวยสวยกว่าพวกเนี้ยพวกเนี้ยแต่ถามว่าพวกนี้มันมีชุดที่สวยงามกว่านี้ก็ในอีกเกรดนึงราคานึงนะครับซึ่งมันมีเป็นพวกล้อยางล้ออะไรนี่ก็เป็นค่ายกีนไลท์นะครับกีนไลท์รถมันจะหนักกว่าพวกราคา99บาทแน่นอนซึ่งตัวเนี้ยผมได้มานะจากที่ใน Facebook เนี่ย280บาทซึ่งผมชอบมากเลยก็เลยตามซื้ออีกหลายคันเลยตอนนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูผมขีดข้างหลังไว้นะครับเพราะว่าแพ็คของมันเนี่ยเป็นแพ็คที่แข็งมากๆเลยนะครับแข็งกว่าแพ็คทั่วไปซึ่งมันสามารถตั้งโชว์ได้นานเลยล่ะนี่เลยลักษณะก็จะเป็นนี่แหละครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดีกว่าดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดงานครับตัวนี้เป็นล้อยางนะครับท้องเป็นท้องเหล็กนะซึ่งรถเหล็กทั่วไปเดี๋ยวนี้ท้องเป็นพลาสติกหมดแล้วนะครับนี่ครับก็จะมีบอกชื่อกินไลท์ครับ2009 Make in China นะครับตัวท้องเป็นเหล็กนะครับมีหมุด3หมุดด้วยกันหมุดเนี่ยเขาปักให้สวยมากเลยนะครับสังเกตว่าสีจะไม่เลือะออกมาข้างนอกดูลักษณะงานสีนะครับสวยเลยทีเดียวรายละเอียดดีมากน้ำหนักเนี่ยหนักกว่าราคา99บาทนะครับตัวนี้ผมได้มา280ซึ่งเป็นเกรดตั้งโชว์แล้วก็สวยเลยทีเดียวผมเลยเป็นแฟนคลับของค่ายนี้ยาวจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับก็หลากหลายนะครับรถเหล็กเนี่ยเราหาได้นะถึงว่าเราจะไม่ได้อยู่ในตัวจังหวัดนะครับก็หาได้ตาม 7-Eleven นะครับซึ่งก็เดี๋ยวนี้ของเล่นใน 7-Eleven มีหลากหลายนะสำหรับนักสะสมที่ไม่อยากเข้าไปในเมืองนะครับก็นี่เลยอีกหนึ่งทางเลือกผมเอามานำเสนอให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเก็บสะสมใหม่ๆว่าความหลากหลายราคามีราคาเท่าไหร่บ้างและยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรถเหล็กครับผม